สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของวงการฟุตบอลกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะในเรื่องแรกครับที่ผมหยิบยกมาก็โดยรวมเป็นข่าวของแมนยูนะครับก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับพอพกบ่าในเรื่องของ อนาคตนะครับก็ไม่รู้นะว่าพอกบ่าจะย้ายหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีข่าวเล่นมาจากสื่อที่ค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะครับค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถืออย่างเดอะการ์เดียนนะครับได้เล่นข่าวกันออกมานะครับในเรื่องของเอเย่นของพอกบานะครับอย่างมิโนไรโอล่าก็มีข่าวมาครับว่าทางมิโนไรโอล่าเนี่ยซึ่งเป็นเอเย่นส่วนตัวของทางพอกบาได้เดินทางนะครับได้มีการเตรียมเดินทางเข้ามาเจรจากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับพวกบรรดาบอร์ดบริหารของแมนยูในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อเข้าพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะวัย25ปีรายนี้นะฮะว่าจะเอาอย่างไรนะครับว่าจะมีอนาคตอย่างไรชี้แจงให้แบบชัดเจนสำหรับอนาคตของพอกบาเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยกลับมามีเรื่องบาดหมางกับทางโชเซ่มินโยผู้จัดการทีมของทีมอีกครั้งนะครับถึงขั้นที่พอกบาเนี่ยโดนปลดจากการเป็นรองกัปตันทีมเลยนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่ตัวเขาเองเนี่ยอยากย้ายไปบาร์เซโลนาแบบเต็มที่แล้วด้วยนะครับในช่วงมกราคมสำหรับสาเหตุที่มิโนไรโอล่าเนี่ยยอมที่จะรออีกราวๆสัก1เดือนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากดูสถานการณ์นะครับว่าพอถึงตอนนั้นแล้วโชเซ่มินโยผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าหรือถ้าเขาเนี่ยยังได้อยู่คุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแบบจริงๆแล้วนั้นเจ้าตัวเนี่ยจะได้รับการหนุนหลังจากบอร์ดบริหารให้ทำงานต่อไปนานแค่ไหนนะครับพูดง่ายว่ามิโนราล่าเขารอดูสถานการณ์ในช่วง1เดือนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นแหละนะครับถ้าเกิดมันสถานการณ์ไม่คงที่มันไม่มีความสมดุลแน่นอนครับมิโนราล่าพาพอกบาออกไปแน่นอนมาถึงสุดท้ายครับที่ข่าวเขาเล่นมาทั้งนี้ครับถ้าหากว่ามีทีท่าว่าโชเซ่มินโยจะได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกนานแล้วก็นะฮะมิโนไรโอล่าก็จะทำการเจรจาเพื่อดูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยอมขายพอกบาออกจากทีมไหมในช่วงมกราคมนี้นะครับหรือจะโละเขาออกในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอย่างที่ผมว่าไปเลยนะครับรอดูสถานการณ์เท่านั้นนะครับในช่วงพฤศจิกายนน่าจะมีอะไรชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าพอกบาจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวกันไปนะครับทีนี้มันก็มีดราม่าอยู่แล้วนะครับก็มีสื่ออังกฤษนี่แหละนะครับได้ยกคำพูดที่เซอร์เร็กฟูกูสันเคยพูดถึงพอกบาแล้วก็มิโนไรโอล่านะครับเอเย่นตัวแสบของพอกบาเอาไว้นะครับเมื่ ตอนที่พอกบาเนี่ยไปอยู่กับทางยูเวนตุสในปี2012นะฮะเซอร์เร็กเคยกล่าวว่าอย่างไรบ้างนะครับเคยเตือนวีรกรรมของพอกบามาแล้วนะครับหลังจากที่พอกบาเนี่ยย้ายไปยูเวนตุสนะฮะโดยตอนนั้นเนี่ยอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นป๋าครับบอกว่าเท่าที่เรารู้นะครับว่าพอกบาได้เซ็นสัญญากับทางยูเวนตุสมาเป็นเวลานานแล้วมันน่าผิดหวังอยู่บ้างนะครับในเรื่องนี้เนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเขาแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพพวกเราเลยด้วยความสัจจริงถ้าพวกเขาเนี่ยเลือกเส้นทางนั้นผมก็มีความสุขที่พวกเขาเนี่ยไปไกลๆจากตัวผมแล้วก็ทางเซอร์เล็กฟูซันนะครับเคยกล่าวในเรื่องของเอเย่นของทางพอกบามาแล้วด้วยนะครับในหนังสืออาชีวประวัติของเจ้าตัวเองนะฮะของปานั่นแหละอย่างหนังสือที่ชื่อว่า Leading นะครับซึ่งวางขายกันเมื่อปี2015นี่เองนะครับที่ผ่านมานะครับคือทางเซอร์เล็กเนี่ยเคยกล่าวเอาไว้นะครับในเรื่องของมิโนไรโอล่าเขาบอกว่ามันมีเอเย่นฟุตบอลคนหนึ่งหรือราวๆสัก 2-3 รายได้นะครับที่ป๋าเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมิโนไรโอล่าซึ่งเป็นเอเย่นของทางพอกบานั่นเองนี่คือสิ่งที่เซอร์เล็กฟูซันเคยกล่าวเอาไว้นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันก็ดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่ามิโนไรโอล่าเริ่มมีปัญหากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเริ่มทำแสบละเริ่มมีการพูดถึงนักเตะเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสโมสรแมนยูแล้วด้วยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะฮะในเรื่องนี้มันยิ่งแต่ทำให้พอกบาเนี่ยแย่ไปใหญ่นะครับสถานการณ์ตอนเนี้ยพูดง่ายว่ามิโนไรโอล่าเนี่ยสถานการณ์กับแมนยูไม่ดีแล้วนะฮะคือแบบมองหน้ากันแทบไม่ติดหลังจากที่ก่อนหน้านั้นน่ะ
คือเขาเป็นคนนำนักเตะหลายๆรายเนี่ยเข้ามาสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ผลสุดท้ายลงเอยกันไม่สวยนะครับติดตามกันต่อไปแล้วกันในเรื่องนี้นะฮะนี่คือคำเตือนจากป่านะครับที่เคยพูดเอาไว้นะครับนานแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของข่าวซีดานสักนิดหนึ่งนะครับที่หยิบยกกันเข้ามาในข่าวของซีดานเนี่ยนะครับที่มีข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าสรุปแบบไม่ง่ายเลยนะคือเนื้อหาข่าวไม่มีอะไรเลยผมมาอ่านดูแล้วนะฮะคือมันเขียนมาเยอะเฉยนะครับแต่ผลสรุปอ่ะคือที่เป็นข่าวกอสซิปกันน่ะแล้วก็เราต้องพูดถึงกันก็คือซีดานเนี่ยเหมือนกับว่าเตรียมเข้าคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษนะครับอย่างจริงจังนะฮะหลังจากที่ช่วงเนี่ยโอเคเขาว่างงานอยู่นะครับแล้วก็ใกล้ที่จะถึงช่วงกลางฤดูกาลละมันเหมือนกับว่าอีกครึ่งฤดูกาลเนี่ยเขาก็เตรียมหางานใหม่แล้วเพราะว่าเขาขอพักงานสัก1ฤดูกาลนะครับซึ่งซีดานเนี่ยเตรียมเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษละนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำงานเหมือนกับว่ามีความมุ่งเน้นที่จะมาทำงานในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรประมาณนั้นนี่คือจุดหมายปลายทางของซีดานนะครับที่มีข่าวออกมานะครับแล้วไปถึงข่าวที่เพิ่มเติมกันเข้ามาเกี่ยวกับข่าวลือเขาบอกว่าทางซีดานเนี่ยก็มีการเข้าพูดคุยกับทางบอร์ดบริหารของแมนยูเอาไว้แล้วด้วยนะครับในเรื่องของการคุมทัพปีศาจแดงนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วกันนะครับ3ข่าวด้วยกันนะครับที่หยิบยกกันเข้ามาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ